นี่คือเอ็มซากุไรนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ของโคโนะนะครับอันนี้เป็นการดีไซน์ของโคโนะเวิร์กช็อปนะครับร่วมกันสิ่งที่เราประทับใจมากเลยของกีตาร์ตัวนี้คือเกียร์ตัวนี้ปี1971โอ้โหนับนิ้วไม่พอนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่เราจะได้เดี๋ยวไม้ที่เป็นตัวธรรมชาติครับนี่คือบาซิเลียนที่เราจะได้เห็นความเป็นบาซิเลียนโดยแท้เลยฮะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเนี่ยครับเป็น2เส้นอย่างเงี้ยก็คือโคโนเวิร์กช็อปเขาจะเป็นอีโบนี่2เส้นธรรมดาเป็นเส้นเดียวนะครับสวยงามมากๆครับแล้วก็เสียงนี่ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับกีตาร์วินเทจแบบนี้เราใส่อาร์แบ็กที่เป็นระบบไฟฟ้านะครับเป็นของกีตาร์คลาสสิกนะครับ